สวัสดีครับอันนี้คือท่าจอดขายครับนี่โอ้ SK 200ครับอนาคตพ่อใหญ่แหล่ครับผมนี่ครับโอ้ก่อนอกก็อยู่ประมาณ2ล้านครับโกไปโก้ครับผมถ้าเราไม่ถ่ายเขาก็ไม่ทำเอาถ้าไม่ถ่ายก็ไม่ทำจริงๆนะอีกโอ้เป็นการบังคับทางอ้อมขุดลูกรังครับผมสวัสดีครับเอาสวัสดีไปเหรอตัวนี้โอ้ร้อนแล้วร้อนหนักแล้วลูกรังก็จะปนดินแบบดินเหนียวนะครับกับดินดานมันก็เลยกลายเป็นว่าผสมสีนะครับ นะครับเออมันก็แปลกดีเหมือนกันบางที่จะผสมเป็นดินทรายนะครับนี่ลูกรังไฟก็ไม่ปิดโอ้ยมาไงถึงที่พอเนี่ยครับถมไปในตัวครับค่อยมาปรับอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้พื้นสม่ำเสมอกันนะครับดีหน่อยครับว่ารถใหม่นะครับบำรุงรักษาแบบไม่เท่าไหร่นะครับไม่ได้ซ่อมแล้วครับถ้าพูดง่ายๆนะครับโอ้แดดออกแล้วนี่ครับกองลูกรังนะครับที่ว่าเอามาสต๊อกไว้นะครับเพื่อที่จะตักขึ้นดำนะครับเอาได้หนาอยู่นะครับนี่อาจจะขุดไม่ถึงครับเพราะว่าบางๆเองตามใจมันขี่บ่แล้วเลี้ยวว่าช่วงนี้ก็ทำถนนสี่เลนกันเยอะนะครับก็จะใช้ลูกรังจำนวนมหาศาลครับของหอจกยิ่งเจริญโอ้นึกว่าภูเขาสต๊อกไว้นี่เยอะมากครับเออ
มันก็เริ่มกุดแล้วนะครับถึงชั้นของดินเหนียวแล้วโอ้หินปอดสมัยตะกี้นะครับเนาะกะเอาไปทำพานไหว้ครูหน่อยไหมโอ้ยไปโจกเอาน้ำคู่สานี่มุนอุยปุยวะดินเหนียวถุงเดียวเนาะไปกันเครื่องห้องเนาะอาศัยว่าไม่อยากเรียนเป็นสัตว์ดิเด็กหน่อยบัดนี้ขึ้นยังยังกะเรียนใส่เรียนใส่เจ้าเขียวกุดครับปุ่งเกียเขาก็จะโบราณโบราณหน่อยนะครับนี่ปุ่งเกียนี่คือยังโฟมัตสุไหมโฟมัตสุสมัยก่อนนี่กับโกเบสมัยก่อนนี่ก็ทรงนี้แหละครับปุ่งเกียแบบลักษณะเหมือนครึ่งวงกลมแล้วครับถ้าจะอธิบายง่ายนะครับเนี่ยบูมก็เสริมครับไม่ใช่บูมอาร์มนะครับปลายอาร์มนี่ก็เสริมเหล็กนะครับ3เส้นถ้ารุ่นเก่าๆก็ไม่มีครับรุ่นเก่าๆอย่างมาร์คไฟนี่ก็ไม่มีครับไม่ได้เสริมเหล็กก็จะเป็นเหล็กแบบเรียบๆไปเลยหูจับตรงนี้ยอมรับว่าแข็งแรงจริงครับเนี่ยหูจับระหว่างบูมกับอาร์มนี่เป็นแบบเหล็กยื่นขึ้นมาแค่2อันนะครับแต่ว่ารับแรงเค้นได้นี่เยอะมากครับโอ้เป็นภูเขาแล้วมันจะถมตัวเองแล้วดิเนี่ยนะครับก็เขาตรงนี้เสร็จก็คงจะพักอีกนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินมันก็ต้องไต่รถไปอีกนะครับแล้วเวลารถมาตัดนี่มันก็จะต้องเดินมาอีกนะครับเอาไว้พอประมาณครับประมาณเท่าๆกับตัวรถแล้วครับนี่นี่เงียบครับนี่เงียบมันเคยดิบกับจระบีรู้จักอัดยูตัวนี่ต่อคลิปหน้าครับผมโอ้ยตายแล้วไปอยู่บนโป๊ะสวิงนะครับ